วันนี้ครับผมจะมาแชร์วิธีการเลือกหุ้น Style Stock Addict Podcast ถ้าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วเชิญรับฟังได้เลยครับ Stock Addict Podcast เปิดโลกลงทุนรายการที่จะทำให้การลงทุนเป็นเรื่องง่ายเข้าใจได้ฟังสบาย ตามที่บอกไปต้นคลิปเลยครับว่าผมเนี่ยจะมาแชร์วิธีการเลือกหุ้นโดยการเลือกหุ้นของผมครับผมจะแบ่งเป็น5ขั้นตอนขั้นตอนแรกคือการเลือกอุตสาหกรรมการเลือกอุตสาหกรรมเนี่ยถือว่าเป็นตัวกรอง ด่านแรกเป็นตัวกรองที่ใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมีเกือบพันตัวได้ซ้ำไปถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยคือมีอยู่800กว่าบริษัทเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะมานั่งเปิดดูแต่ละตัวเนี่ยก็คงเป็นเรื่องยากมากๆใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยผมเลยเริ่มจากการเลือกโดยอุตสาหกรรมการเลือกโดยอุตสาหกรรมตรงนี้ครับผมเนี่ยจะแบ่ง อุตสาหกรรมที่ผมต้องการลงทุนเนี่ยเป็น2แบบอุตสาหกรรมแรกที่ต้องการลงทุนคืออุตสาหกรรมที่เป็นเทรนโลกครับคือเราเนี่ยอาจจะต้องมาวิเคราะห์ดูว่าในอนาคตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไปจนถึง5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยเราคิดว่าธุรกิจแบบไหนที่จะยังคงสามารถเติบโตที่ยังคงสามารถขยายได้ไปพร้อมกับความต้องการ ของคนบนโลกใบนี้ธุรกิจนี้ครับถือเป็นธุรกิจที่เติบโตตามเทรนด์โลกอย่างเนี้ยผมก็อาจจะเลือกหุ้นที่เติบโตตามเทรนด์โลกไว้ประมาณหนึ่งแบบที่2ครับอุตสาหกรรมประเภทที่2ที่ผมชอบลงทุนก็คืออุตสาหกรรมที่คนบนโลกไม่ให้ค่าพรีเมียม ค่าพรีเมียมเนี่ยคืออะไรคือเวลาที่เราครับมองว่าธุรกิจหรืออุตสาหกรรมกลุ่มนี้ทั้งกลุ่มเนี่ยกำลังได้รับผลดีคนเนี่ยก็จะให้ค่าพรีเมียมครับจากแต่เดิมสมมุติว่าเคยให้ pe กัน10เท่าก็อาจจะให้เป็น20-30เท่ากลุ่มนี้คือกลุ่มที่ได้รับค่าพรีเมียมกับอีกแบบหนึ่งครับกลุ่มที่โดนลดค่าพรีเมียมพอคนมองว่าอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ยแย่แย่แน่ละ่ะช่วงเนี้ย ยังไงก็ไม่มีทางดีผมใช้คำว่าช่วงนี้นะครับคือพูดง่ายๆว่าเราเนี่ยวิเคราะห์แล้วว่าการแย่ตรงนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นระยะยาวแบบนี้ครับก็เป็นอุตสาหกรรมที่โดนลดพรีเมียมผมก็อาจจะเลือกลงทุนในอุตสาหกรรมเหล่านี้เช่นกัน แต่อุตสาหกรรมที่โดนลดพรีเมียมเพราะว่าถูกดิสรั p t นะครับถูกดิสรัจากเทคโนโลยีหรือว่าถูกดิสรั t จากความไม่ต้องการของคนอีกต่อไปเนี่ยแบบนี้ครับผมจะเลี่ยงลงทุนเพราะถือว่าเป็นการที่โดนกระทบระยะยาวยกตัวอย่างเช่นธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ก็ขอพูดตรงๆเลยครับว่า ม,มองว่าธุรกิจสื่อสิ่งพิมเนี่ยไม่สามารถกลับมาโตได้แล้วอันนี้ก็เป็นความเชื่อของผมนะครับคุณผู้ฟังเชื่อแบบไหนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งดังนั้นเนี่ยเราจงลงทุนในอุตสาหกรรมที่เรามองว่ามันถูกกระทบแค่ระยะสั้นหรือมันถูกกระทบแค่ชั่วครั้งชั่วคราวจากเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆแบบนี้ครับก็ถือว่าลงทุนได้โดยอุตสาหกรรมเหล่านี้เนี่ย แน่นอนว่าหุ้นทั้งกลุ่มครับจะถูกมากเพราะว่ารดพรีเมียมถูกลดค่าพรีเมียมลงไปพูดแล้วก็จะหาว่าเชีย์หุ้นแต่ไม่ได้เชีย์หุ้นเลยนะครับผมเนี่ยจะย้อนให้ดูในอดีตหากคุณผู้ฟังเนี่ยไปเปิดดูกราฟหุ้นของกลุ่มอสังหาคุณผู้ฟังเนี่ยจะเห็นได้ว่าช่วงปี2008-2004ปี2000ปี1 9 9เก9ช่วงนี้ครับดัชนีหุ้นกลุ่มอสังหาเนี่ย ตกแบบตกตลอดแล้วก็หลังจากที่ตกผ่านไปสักปี2ปีหรือ2-3ปีหรือบางครั้งครับคุณผู้ฟังตกแค่3-6เดือนเท่านั้นก็จะดีดกลับขึ้นมาที่จุดเดิมตรงนี้เนี่ยครับคือตัวที่ยืนยันได้ว่า เดี๋ยวไม่นานอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ก็จะกลับมาอยู่ดีในปี2ปีแต่ใครจะไปรู้ใช่ไหมครับคุณผู้ฟังบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่กลับมาอีกเลยก็เป็นได้ดังนั้นเนี่ยหากเราลงทุนในกลุ่มหุ้นที่โดนลดค่าพรีเมียมครับเบาะที่จะรองรับความบาดเจ็บของเราได้เนี่ยคือเงินปันผลเงินปันผลในบริษัทกลุ่มนี้เนี่ยส่วนมากนะครับเวลาโดนลด ค่าพรีเมียมลงไปเนี่ยเงินปันผลก็5%ขึ้นหลายๆบริษัทก็10%ขึ้นเลยครับหากว่าคุณผู้ฟังเนี่ยดูแล้วว่าลงทุนสมมุตินะครับลงทุนในหุ้น A ปันผลอยู่ที่10% 90%ตรงนี้เนี่ยมาจากกำไรสุทธิเพียง40%หรือ50%พูดง่ายงว่าบริษัทครับ ไม่ได้ปันผลสุดตัวปันผลแค่ครึ่งหนึ่งของกำไรสุทธิการปันผลกี่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้ครับเราเรียกว่า payout ratio คืออัตราการจ่ายปันผลเมื่อเทียบกับกำไรสุทธิสมมุติว่าบริษัทขายไก่กระป๋องของผมเนี่ยทำกำไรมาได้10บาทใช่ไหมครับแต่ผมเนี่ยปันผลออกไป5บาทแต่บริษัทผมเนี่ยมีข่าวไม่ค่อยดีอยู่ในอุตสาหกรรมที่ไม่ได้เลื่องแบบนี้ครับราคาหุ้นของผมเนี่ย อาจจะอยู่ที่สัก50บาท50บาทเนี่ยผมปันผลออกไป5บาทแบบเนี้ยก็เท่ากับว่าปันผล10%ถูกไหมครับ PE ก็จะอยู่ที่5เท่าเพราะผมทํากําไรได้10บาทคุณผู้ฟังจะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าผมเนี่ยยังเหลือแก็บอยู่อีก5บาทที่ผมสามารถปันผลเพิ่มได้หรือในทางกลับกันรครับ หากกำไรของบริษัทผมลดลงผมก็ยังคงสามารถปันผลได้5บาทเท่าเดิมนี่คือการเลือกอุตสาหกรรมที่โดนลดค่าพรีเมียมต่อมาครับคุณผู้ฟังเมื่อเราได้อุตสาหกรรมมาแล้วเนี่ยแน่นอนว่าในแต่ละอุตสาหกรรมเนี่ยยังมีหุ้นอีกหลายหลายตัวตัวถัดมาที่ผมจะใช้กรองหุ้นพวกนี้คืออัตราส่วนทางการเงินถ้าใครที่รับชม podcast ของผมมาตลอดก็จะเข้าใจนะครับว่าผมเนี่ย เป็นคนที่ให้ความสําคัญมากกับอัตราส่วนทางการเงินโดยอัตราส่วนทางการเงินที่ผมจะมาใช้กล่องหุ้นในขั้นที่2ตรงนี้ครับคืออัตราส่วนทางการเงินที่เรียกว่า ROE บริษัทที่ผมจะเลือกลงทุนเนี่ย ROE ครับต้องไม่ต่ำกว่า10หากต่ำกว่า10เนี่ยผมเริ่มมองว่าเป็นการลงทุนที่อาจจะเสี่ยงไปหน่อยและนอกจากที่ ROE ครับจะต้องต่ำกว่า10แล้วเนี่ยผมยังมีทริคเล็กเ,กเกฝากคุณผู้ฟัง แต่หากใครงงในทริกตรงนี้นะครับลองกลับไปย้อนฝั่ง EP ที่13จะอธิบายไว้ละเอียดเจ้าทริกตรงนี้ครับคือการเทียบอัตราส่วนระหว่าง ROE และ ROA ถ้าเราเข้าใจนะครับว่า ROE ROA เกิดจากอะไรเนี่ยเราจะเข้าใจว่าเวลาที่ ROE และ ROA ครับต่างกันมากๆ มันหมายความว่าบริษัทเนี่ยกำลังใช้นี่กำลัง l e เวอร g จในการลงทุนคือใช้นี่ครับผลักดันให้เกิดกำไรบริษัทที่ทำแบบนี้เนี่ยจะมี R อและ R o a ที่ต่างกันมากๆแต่ในอีกกรณีหนึ่งครับคุณผู้ฟังในกรณีที่ R E R าเนี่ยไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่เพอเอครับ ROA เนี่ยมากกว่าอ o า e. ด้วยซ้ำการที่อ o ามากกว่าอ o าเนี่ยแปลได้สองอย่างครับถ้าไม่ได้เป็นเพราะว่าบริษัทเนี่ยจ่ายดอกเบี้ยรือภาษีสูงมากก็เป็นเพราะว่าบริษัทเนี่ยมีหนี้ที่เยอะมากๆครับการที่บริษัทมีหนี้ที่เยอะมากๆเนี่ยก็เป็นไปได้ที่จะทำให้อ o าสูงกว่าอ o าออัตราส่วนทางการเงินถัดมาครับ คือ GPM GPM เนี่ยเราเรียกอีกอย่างว่า Gross Profit Margin หรืออัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรขั้นต้นตรงนี้เนี่ยเกิดจากการที่เราครับเอารายได้เนี่ย มาหักด้วยยอดขายแค่ยอดขายอย่างเดียวนะครับไม่รวมค่าค่าโฆษณาค่าบริหารจัดการหลอกเบียภาษีเหล่านี้ยังไม่รวมรวมแค่ต้นทุนเท่านั้นเองพูดง่ายงว่าถ้าผมขายไก่กระป๋องใช่ไหมครับต้นทุนเนี่ยก็จะเป็นกระป๋องเป็นน้ําแล้วก็เป็นไก่เหล่านี้ครับเป็นต้นทุนบริษัทที่ผมเลือกลงทุนครับจะต้องมี GPM เนี่ย40%ขึ้นไปพูดง่ายงว่าถ้ารายได้จากการขายไก่กระป๋อง100เนี่ย ค่าไก่ค่ากระป๋องครับรวมกันแล้วเนี่ยต้องไม่เกิน60จะทําให้เหลือเป็นกําไร40ก็จะกลายเป็นอัตรากําไรขั้นต้นตรงนี้นี่เองครับแต่ในธุรกิจบางประเภทอย่างเช่นธุรกิจอสังหาตรงนี้ครับก็พอเข้าใจได้ว่าเวลาที่ขายเนี่ยถ้าเอา gpm มากไปเนี่ยจะขายไม่ออกธุรกิจอสังหาครับผมก็ลด gpm มาอยู่ที่30%แต่ทั้งนี้ครับคุณผู้ฟัง เจ้าธุรกิจอสังหาเนี่ยมันมีความซับซ้อนมันมีความแยบยนต์ของอกรรมวิธีในการหาไรายได้เพราะว่าบริษัทธุรกิจอสังหาเนี่ยครับก็มีที่ลงทุนหลายแบบใช่ไหมครับบางบริษัทเนี่ยลงทุนในอสังหาราคาแพงแต่ว่าอาจจะขายได้จํานวนน้อยหน่อยบางบริษัท ลงทุนในอสังหาราคาถูกแต่อาจจะเน้นขายเยอะๆก็อาจทำให้ GPM เนี่ยต่ำบ้างสูงบ้างในแต่ละบริษัทไม่เท่ากันแต่ที่แน่ๆครับ GPM เนี่ยไม่ขวดแกว่งมากการที่รักษาอัตรากำไรขั้นต้นได้สม่ำเสมอเนี่ยนี่แหละครับถือว่าดีและที่สำคัญครับคุณผู้ฟัง ถ้า GPM เนี่ยมีการขึ้นหรือลงสูงมากเราต้องหาเหตุผลให้ได้ครับว่าการขึ้นลงตรงนี้เกิดจากอะไรหากการขึ้นลงตรงนี้เกิดจากการลดราคาสินค้าที่ขายเพราะเกิดการแข่งขันสูงอันนี้ละครับอันตรายของจริงมันหมายความว่าบริษัทเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงแข่งขันแข่งขันสูงมากจนต้องลดราคาสินค้ามาขายแข่งกัน แบบนี้ครับอันตรายผมก็จะพยายามเลี่ยงนะครับถ้าเกิดว่ามีการลดราคาแข่งอัตราส่วนทางการเงินตัวถัดมาที่ใช้เพื่อกล่องครับก็คืออัตรากำไรสุทธิหรือที่เราเรียกกันว่า net profit margin หรือ NIM เจ้า NIM ตรงนี้เนี่ยคือกำไรที่มาถึงมือบริษัทจริงๆครับกำไรที่ ผ่านทุกค่าใช้จ่ายที่จําเป็นตรงนี้เนี่ยอยากพูดนิดหนึ่งว่าสําหรับใครนะครับที่ลงทุนทําธุรกิจอะไรก็ตามแต่พยายามนะครับในระบบธุรกิจของเราเนี่ย คิดเจ้า gpm ออกมาคิดเจ้า net profit margin ออกมาคิดเจ้า ebitda คิดเจ้า ebit ออกมาให้หมดเป็นส่วนสำคัญมากครับในการลงทุนหลายๆคนเนี่ยเวลาที่ลงทุนใช่ไหมครับเราคิดแต่ว่าค่าต้นทุนเนี่ยเป็นเท่าไหร่แต่ว่าเราเนี่ยลืมคิดค่าแรงของตัวเราเองครับคุณผู้ฟังเรามองแต่ต้นทุนเราลืมคิดภาษี ลืมคิดดอกเบี้ยที่เรากู้เงินมาทำธุรกิจลืมคิดค่าแรงของตัวเราเองเรามองแค่ต้นทุนสินค้าจริงๆนี่เป็นการลงทุนที่เราเนี่ยพลาดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างครับเวลาที่เราจะลงทุนทำธุรกิจอะไรครับคุณผู้ฟังผมอยากให้เรามองถึงค่าใช้จ่ายตรงนี้ด้วยเราจะได้เข้าใจระบบการเงินมากขึ้นจะได้ทำธุรกิจได้ปลอดจากความเสี่ยงมากขึ้นและแน่นอนครับว่าถ้าเราเข้าใจตรงนี้เนี่ย เราก็จะสามารถเลือกธุรกิจได้ดียิ่งขึ้นหากคุณผู้ฟังท่านไหนที่ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของระบบกำไรที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับไปย้อนฟัง EP ที่น่าจะประมาณสัก 27, 28, 29ช่วงนี้หละครับผมพูดถึงการเจาะงบกำไรสุดที่มันจะทำให้คุณผู้ฟังเนี่ยเข้าถึงระบบการคิดกำไรมากขึ้นตัวถัดมาครับคุณผู้ฟังหลังจากที่ใช้อัตราส่วนทางการเงิน กรองหุ้นแล้วเราจะมาดูงบการเงินแบบคร่าวๆครับโดยปกติเนี่ยผมจะดูแค่3-5ถึงปีย้อนหลังเพื่อกรองนะครับแต่บริษัทไหนที่คิดจะลงทุนเนี่ยถ้ามีให้ดูถึง10ปีก็จะดู10ปีครับแต่ถ้ามีไม่ถึง10ปีก็จะดูเท่าที่มีตรงนี้ครับส่วนที่ผมจะดูเป็นส่วนแรกคือคำว่าส่วนของผู้ถือหุ้นครับส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยเกิดจากการเอาทรัพย์สินลบหนี้สินมันทาให้ผมเนี่ย ไม่ต้องไปดูให้เสียเวลาครับว่านี่สินเพิ่มหรือเปล่าทรัพย์สินลดหรือเปล่าผมมาดูที่ส่วนของผู้ถือหุ้นทีเดียวเลยหากส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มเนี่ยมันหมายความว่านี่สินครับโตช้ากว่าทรัพย์สินแน่นอนอ ดังนั้นเนี่ยการดูที่ส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยก็เป็นการช่วยลดเวลาได้ครับถ้าส่วนของผู้ถือหุ้นโตสม่ำเสมอแน่นอนว่าแบบนี้ครับน่าลงชนตัวถัดมาครับคือมูลค่าหุ้นที่ชำระแล้วเจ้ามูลค่าหุ้นที่ชำระแล้วเนี่ยผมนะครับให้ความสำคัญมากบริษัทไหนที่มีมูลค่าหุ้นที่ชำระแล้วเพิ่มตลอดเนี่ยผมจะพยายามเลี้ยงนะครับนอกจากว่า หากมูลค่าหุ้นที่ชำระแล้วเพิ่มแต่กำไรสุทธิต่อหุน้นคำว่ากำไรสุทธิต่อหุ้นนะครับสูงขึ้นแบบนี้โอเคเจ้ามูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วเนี่ยคืออะไรคือการที่บริษัทครับออกหุ้นเพิ่มพูดง่ายว่าบริษัททําให้มีผู้ถือหุ้นมากเพิ่มหากคุณผู้ฟังเ,เป็นผู้ถือหุน้นก็คงไม่ค่อยอยากให้ใครมาแบ่งกําไรของเราใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยมูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วที่คงที่เนี่ย ก็ถือเป็นเรื่องดีครับแต่หากว่าหุ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นแต่กำไรโตมากกว่าเดิมหรือกำไรโตตามจำนวนหุ้นที่เพิ่มแบบนี้ก็รับได้ครับคุณผู้ฟังตัวถัดมาครับคือ EBITDA EBITDA คืออะไร EBITDA เนี่ยคือกำไรที่บริษัททำได้โดยกำไรตรงนี้ครับไม่ได้หักค่าเสือ่อมไม่ได้หักภาษีไม่ได้หักดอกเบีย้ย ไม่ได้หักค่าเสื่อมทําไมถึงไม่หักเพราะว่าค่าเสื่อมเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงครับแต่ทำขึ้นเพื่อให้เราเข้าใจที่มาที่ไปของกำไรได้ดีขึ้นแค่นั้นเองครับหากฟังแล้วงงครับก็ไปดูในงบกำไรขาดทุนได้ตรงนี้จะอธิบายไว้อยู่หรือไปดูใน ep ..14 ก็ได้ครับเรื่อง ebit ebitda จะอธิบายเรื่องค่าเสื่อมไว้ก็ทีนี้ครับ การที่ EBITDA โตเรื่อยๆเนี่ยมันหมายความว่าบริษัทครับสามารถหารายได้หากระแสะเงินสดที่เป็นกำไรเข้ามาให้กับบริษัทได้มากขึ้นสม่ำเสมอนั่นเองแต่ที่แน่ๆครับ EBITDA โตกำไรสุทธิก็ควรจะโตตามแบบนี้ถึงจะถือว่าดีหากงงว่าทำไมถึงพูดแบบนี้ก็ EP 1 4จะสามารถอธิบายให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับผมไม่อยากจะอธิบายใน EP นี้เดี๋ยวมันจะยาวมากเกินไปส่วนถัดมาครับ ตรงนี้เนี่ยต้องขอพูดเลยว่าเป็นส่วนที่ผมให้ความสำคัญโคตรๆเลยครับคุณผู้ฟังตรงนี้เนี่ยคือผู้บริหารผมมองว่าเรือที่ดีครับนอกจากมันจะต้องอยู่ในกระแสะหลักของแม่น้ำมันจะต้องมีลมช่วยพัดช่วยดันแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีกัปตันที่ดีคำว่าอยู่ในกระแสะน้ำหลักครับ ก็หมายถึงว่าอยู่ในเทรนโลกคําว่ามีลมช่วยพัดเนี่ยก็คือมีคนช่วยหนุนอาจจะเป็นรัฐบาลเป็นนโยบายหรือเป็นพฤติกรรมของคนที่ช่วยหนุนให้เรือครับไปได้เร็วยิ่งขึ้นแต่แน่นอนว่าไม่ว่าเรือจะดีแค่ไหนครับหากมีกับตันที่โง่เขลาแล้วเนี่ย เรือก็อาจจะไปผิดทางได้หรือไปถึงที่หมายได้ช้าลงการมีกับตันที่ดีเนี่ยแม้ว่าเรือครับจะไม่ได้มีสภาพที่ดีมากแต่มีกับตันที่ดีเนี่ยก็ไปถึงที่หมายได้แน่นอน100%โดยการที่เราเนี่ยจะเข้าไปดูกับตันว่าดีแค่ไหนเราก็เข้าไปดูที่ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทนะครับหรือว่าเข้าไปดูที่สรุปข้อสนเทศในสรุปข้อสนเทศเจะมีบอกไว้อยู่ครับ ว่าใครบ้างที่เป็นผู้บริหารของบริษัทก็มาดูครับว่าผู้บริหารเนี่ยมีแนวคิดอย่างไรเป็นคนดีหรือเปล่าเอาไปเซิร์ชใน Google เลยนะครับไม่ยากก็จะขึ้นมาว่าบริษัท เหล่านี้เนี่ยหรือว่าประวัติของผู้บริหารเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างหรือคุณผู้ฟังเนี่ยสามารถรับชมรายการ Opportunity Day ซึ่งเป็นรายการที่ดีมากๆครับจะเชิญผู้บริหารระดับสูงๆครับมานั่งพูดคุยกับนักลงทุนว่าในปีนี้นะบริษัทเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็มานั่งตอบคำถามให้กับนักลงทุนครับการที่เข้าไปได้ดูคนเหล่านี้ครับคุณผู้ฟังพูดคุยกันบอกเล่าเนี่ยมันจะทำให้คุณผู้ฟังครับ เห็นเลยว่าผู้บริหารคนนี้มีนิสัยอย่างไรเวลาที่นักลงทุนเนี่ยถามคําถามเจ็บๆครับแล้วผู้บริหารเนี่ยตอบกลับแบบเจ็บๆครับก็จะได้รู้เลยว่าผู้บริหารคนนี้เนี่ยเป็นแนวแบบชนมาชนกลับครับหรือผู้บริหารเป็นแนวแบบนอบน้อมหรือผู้บริหารเนี่ย มีข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทน้อยมากก็มีเช่นกันครับผู้บริหารนี่ก็จะโยนไมล์โยนคําถามบ่อยๆแต่ตรงนี้เนี่ยก็เข้าใจได้นะครับว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าผู้บริหารเนี่ยก็อาจจะอยู่ในส่วนของการบริหารเป็นหลกักส่วนบางทีเนี่ยคำถามครับมาในเรื่องของงบการเงินหรือว่ามาตรฐานบัญชีที่ซับซ้อนมากผมก็เชื่อว่าเป็นไปได้ครับที่ผู้บริหารจะไม่รู้เพราะว่าเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ลึกมากคุณผู้ฟังก็ต้องลองดูนะครับว่าคําถามแบบไหนที่โดนถาม แล้วควรจะตอบได้หรือเปล่าส่วนถัดมาครับคุณผู้ฟังคือเรื่องของราคาหลังจากที่ดูงบดูกระแสะเงินสดดูกำไรดูอัตรากำไรต่างๆดูผู้บริหารเสร็จแล้วเนี่ยตัวสุดท้ายที่จะมาดูครับคือราคาตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ตัดขาดเลยครับว่าควรซื้อหรือไม่ซื้อด้วยราคาของผมตรงนี้ครับผมแบ่งเป็นสองประเภทประเภทแรกเนี่ยคือหุ้นปันผลครับ หุ้นปันผลเนี่ยเป็นหุ้นที่แน่นอนว่าอาจจะโดนลดพรีเมียมอยู่ครับเลยทําให้มีปันผลสูงและหุ้นเหล่านี้เนี่ยก็จะมีราคาไม่แพงโดยปกติแล้วครับถ้าผมสดใจซื้อหุ้นปันผลเนี่ยปันผลหลักๆครับที่ผมต้องการเนี่ยแน่นอนว่าอยู่ตั้งแต่5ถึง10%เเลยหรืออาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำไปโดยหุ้นปันผลเนี่ยเวลาผมจะคำนวณราคาครับคิดง่ายๆเลยครับ ผมจะเอา PE เนี่ยคูณกับ PBV ครับหากออกมาแล้วเกิน25แบบนี้ครับผมไม่ลงทุนสมมติว่าอยู่ในธุรกิจหรืออยู่ในอุตสาหกรรมที่โดนลดพรีเมียมอยู่อนาคตเนี่ย70 30ก็จะไปรอดหรือเปล่าแล้วครับยังมีราคาที่แพงอีกต่างหาก แบบนี้เนี่ยผมเลี่ยงลงทุนครับเพราะถือว่านอกจากอนาคตจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยราคายัางแพงอีกต่างหากนี่คือการประเมินราคาหุ้นปันผลของผมนะครับและแน่นอนครับว่าเนื่องจากเป็นหุ้นปันผลเนี่ยปันผลไม่ควรต่ำกว่า4% 4เถึง15เลยครับช่วงที่ผมมองหาเนี่ย20 25 30ผมก็เอาถ้ามองว่าบริษัทนี้ยังดีอยู่แต่ก็ต้องดูด้วยครับคุณผู้ฟังว่าปันผลที่จ่ายเนี่ย จ่ายจากกำไรหรือจ่ายจากกำไรพิเศษจากการขายธุรกิจแบบนี้ก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถูกไหมครับกําไรเนี่ยควรมาจากสมมติถ้าเป็นของผมคือการขายไก่กระป๋องไม่ใช่กําไรที่มาจากการขายโรงงานไก่กระป๋องแบบนี้ฟังดูไม่ดีปันผล4%อร์เซ์ขึ้นไปเงินที่ปันผลมาจากกําไรจากการดําเนินงานและนอกจากนั้นครับหุ้นปันผลที่ผมมองหาเนี่ยหากมองย้อนกลับไป5ปีครับ ปันผลเนี่ยต้องเติบโตอย่างน้อยนะครับอย่างน้อย50%พเพาไงว่าถ้า5ปีที่แล้วเนี่ยปันผลอยู่1บาทปัจจุบันเนี่ยต้องปันผลอยู่1.5บาทครับแบบนี้ผมถึงจะเรียกลงทุนครับเพราะแน่นอนว่าผมคงไม่คาดหวังที่จะถือหุ้นไปอีก10ปีและได้ปันผลปีละ5% 5% 5%แต่ผมคาดหวังว่าอีก5ปี10ปีข้างหน้าปันผลกับราคาที่ผมซื้อวันนี้จะเพิ่มเป็น 5%, 15%, 20%เพูดงไงว่าถ้าผมซื้อวันนี้ครับสักราคา100บาท10ปีข้างหน้าเนี่ยผมคาดหวังปันผล20บาทแบบนี้ครับถามว่าเป็นไปได้ไหมก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากไม่ยากเลยครับคุณผู้ฟังง่ายมากๆมีนักลงทุนหลายๆคนนะครับที่ลงทุนไว้เมื่อ20-30ปีก่อนแล้วปัจจุบันเนี่ยได้ปันผลเป็น40-50หรือบางท่านครับ เป็นพันเปอร์เซ็นต์ของราคาหุ้นฟังไม่ผิดครับลงทุนไว้สมมติทางคว่าซื้อตอนต้มยำกุ้งเนี่ยไว้ราคาสัก30บาทปัจจุบันเนี่ยราคาหุ้นครับขึ้นมาเป็นหลักพันแล้วได้ปันผลปีหนึ่งเป็นหลักร้อยแบบนี้ครับก็ได้ปันผลขึ้นมาหลาย1 0หลายร้อยเปอร์เซ็นต์หลายพันปเปอร์เซ็นต์จากเงินต้นที่ลงทุนไปนี่คือคำว่านักลงทุนหุ้นปันผลที่ผมคาดหวังครับ ผมไม่ได้คาดหวังว่าจะกินปันผล5% 5%เบีก10ปี20ปีแต่ผมคาดหวังว่าปันผลของบริษัทผมเนี่ยจะเติบโตขึ้นหลายๆคนมองว่าลงทุนหุ้นปันผลเนี่ยมันให้ผลตอบแทนน้อยใช่ครับมันให้ผลตอบแทนน้อยแต่ถ้ามองไปอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยผมจะได้ปันผล10-20%ทุกปีทุกปีแล้วถ้าผมนํากลับมาลงทุนเนี่ย ผลตอบแทนที่ได้เนี่ยก็จะมีอัตรากำไรแบบทบต้นก็จะโตไปเป็น20-30%โตขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ครับคือนักลงทุนหุ้นปันผลในแบบของ Stock a t t i c t p o d c s t t ฟังแบบนี้แล้วหลายๆคนอาจจะมอกว่าอา้าวแบบนี้ผมก็ไม่ลงทุนหุ้นเติบโตเลยสิเอาจริงๆผมก็ลงทุนในหุ้นเติบโตเช่นกันครับแต่เป็นสัดส่วนที่ไม่ได้เยอะมากของพอร์ต อาจจะแค่20-30%เท่านั้นเองครับแล้วราคาหุ้นเติบโตเนี่ยผมมองอย่างไรถึงมองว่าเหมาะสมราคาหุ้นเติบโตเนี่ยแน่นอนว่าการเติบโตของหุ้นครับกำไรเนี่ยต้องสวยอัตรากำไรสุทธิเนี่ย10-15%ขึ้นไปแน่นอนถ้าผมจะมองให้เป็นหุ้นเติบโตและแน่นอนว่านอกจากอัตรากำไรสุทธิที่โตแล้วครับยังต้องมี ROE ที่สูงมากๆเช่นกัน ทำไม r อาอต้องสูงตามยกตัวอย่างแบบนี้ครับสมมติว่าผมเนี่ยลงทุนปีละ10บาทลงทุนปีละ10บาทอาอีผมอยู่ที่50%ครับผมตีความแบบเบื้องต้นเลยนะครับแบบตื้นๆเลยว่าเวลาที่ผมลงทุนเนี่ยผมจะได้กำไร50%าไร50%ใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าถ้าปีนี้ผมลง10ปีหน้าเนี่ยผมจะได้กลับมา5บาทกลายเป็น15เพราะผมเอา15เนี่ยไปลงทุนต่อปีหน้าเนี่ย กำไรครับจะเพิ่มมาเป็น7.5บาทนั่นหมายความว่าผมจะมีเงินลงทุนอีก22.5บาทเห็นไหมครับว่าโตเร็วมากจาก10บาทภายใน2-3ปีกลายเป็น20นั่นหมายความว่าถ้า PE เนี่ยอยู่ที่50เท่าใน2-3ปีเนี่ย PE ก็จะลดลงมาเหลือ25เท่าแล้วถ้ายังรักษา ROE ได้ระดับนี้ครับในอีกหลายๆปี23ปีถัดไป PE ก็จะเหลือแค่12.5เท่ามันจะลดลงห้วบๆแบบนี้เลยครับแต่ที่สำคัญคือต้องรักษาระดับ ROE ให้ได้ผมก็เลยมองว่าบริษัทที่ไม่แพงนะครับในแง่ของหุ้นเติบโตเนี่ยไม่ควรมี PE ครับเกิน80%ของ r o าพูดง่ายว่าถ้า PE สัก 30มเนี่ย r อ e. ก็ควรเป็น40 PE สัก25 r ส e ก็ควรเป็นประมาณ30แบบนี้ครับคือหุ้นเติบโตที่ผมมองว่าไม่แพงหากฟังแล้วงงนะครับเรื่องของ r อ e และ PE เนี่ยย้อนฟัง EP ที่12นะครับจะมีอธิบายไว้ละเอียดเลยพูดง่ายๆว่าสำหรับเอพิโซดนี้ครับผมก็นำเอาความรู้จากหลายๆคลิปเนี่ยมารวมกัน ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังในการใช้กลองเลือกหุ้นนะครับเผื่อคนที่เพิ่งลงทุนนะครับและสงสัยว่าจะรู้ได้อย่างไรว่าในอุตสาหกรรมไหนมีหุ้นอะไรบ้างง่ายนิดเดียวครับคุณผู้ฟังพิมพ์ใน Google ครับพิมพ์ว่า set set เว้นวรรคแล้วตามด้วยคำว่าอุตสาหกรรมครับ,ค,รบคุณผู้ฟังกด Enter เข้าไปเลือกดูผมไม่แน่ใจนะครับแต่อยู่ประมาณ1ในสอันแรกนี่แหละครับ กดคลิกเข้าไปก็จะมีบอกเลยว่าอุตสาหกรรมไหนมีหุ้นอะไรบ้างง่ายนิดเดียวครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่รับฟัง t t o k k d d i ิ t Podcast จนจบอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดสาระและความรู้ใหม่ๆจากช่องของเรานะครับการลงทุนมีความเสี่ยงแต่เราเรียงก,การลงทุนไม่ได้ราดีด็สุดครับ